แฟนละครน้ำตาคลอก้าอินฉากก้มกราบขอร้องนุน่นเรียกว่าพาแฟนละครอินกันขนาดหนักจนบีบหัวใจกันไปเลยล่ะค่ะสำหรับละครเรื่องเข็มซ่อนปลายในฉากที่ก้าวจิรายุในบทของฉัน ชายหนุ่มที่แสนดีมีพลังความคิดบวกผนวกกับความรักที่มอบให้กับยอดรับบทโดยนุ่นวรนุษย์สำหรับอีพีที่15นี้นะคะก้าวก็ทำเอาแฟนละครน,น้ำตาคลอไปตามๆกันเลยทีเดียวค่ะกับฉากที่อยากให้คนที่ตัวเองรักหมดใจถอนตัวจากการแก้แค้นที่ไม่มีวันจบสิ้น ซึ่งก้าวจิรายุก็ได้เปิดใจยอมรับว่ายิ่งเล่นยิ่งอินมากๆครับในช่วงที่ถ่ายตอนนั้นคิดว่าตัวเองเป็นฉันไม่ได้เป็นก้าวจิรายุเลยทำให้เราเล่นได้ออกมาเป็นแบบนั้นเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราอยากให้ผู้หญิงที่เรารักซึ่งเรารักเขามากในความหวังดีเรายอมทำทุกอย่างให้เขาตาสว่างหยุดที่จะแก้แค้นกันสักที ก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกคนที่ประชับใจและชอบในฉากนี้ฝากติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับว่าฉันจะเป็นอย่างไรบอกเลยว่าหลังจากนี้ห้ามพลาดในละครเรื่องเข็มซ่อนปลายทุกคืนวันพุธพฤหัสเวลา20.30นาิกานาทีทางช่อง7 HD ค่ะ